วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีดำเนินรายการโดยเศรษฐีคากูรูบายเศรษฐีนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Forager Wi-Tech ในจอภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็คือกุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้ที่จะไว้ใช้ใน Forager Wi-Tech สำหรับประเด็นในวันนี้ก็คือการปิดใช้งานเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวในตัวรถนะฮะเนื่องจากRanger รุ่น Wi-Track ขึ้นไปมันจะมีระบบจับการเคลื่อนไหวในตัวรถก็คือถ้ามีการเคลื่อนไหวในตัวรถก็จะส่งสัญญาณเตือนเรานะฮะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากๆแต่ฟังก์ชันนี้มันอาจจะทำให้เราใช้งานลำบากในกรณีผู้ขับขี่ที่ชอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะฮะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับการโดนขโมยของเพราะว่าเกิดมีขโมยกระโจนมาทุบกระจกแล้วล้วงมือไปเอาของแน่นอนมันร้องแน่นอนนะฮะโจรก็อาจจะวิ่งหนีได้แต่ในกรณีที่เราจะปล่อยน้องหมาน้องแมวไว้สักครู่สักคราวเพื่อจะลงไปทำธุระเนี่ยมันก็ร้องเช่นกันนะฮะอาจจะทำให้คนตกใจได้ว่ามีการโจรกรรมรถหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปิดใช้งานเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวรถคันนี้มีทั้งกันขโมยและเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวนะครับกันขโมยก็แค่มีการงัดแงะหรือเปิดประตูมันก็จะร้องส่วนเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวไม่ต้องแงะประตูแค่มีการเคลื่อนไหวก็จะร้องนะครับซึ่งผมได้เคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการยกเลิกการใช้งานเซ็นเซอร์ชั่วคราวนะครับผมเปิดประตูรถนะฮะตอนนี้รถก็เตือนว่าVehicle Formula เมื่อสักครู่นะครับแต่ดูไม่ทันถ้าผมไม่ยืนยันเดี๋ยวมันก็จะร้องนะครับเห็นไหมครับถ้าผมไม่ยืนยันการเป็นเจ้าของมันก็จะร้องทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องยืนยันด้วยการกดรีโมทหรือว่าเสียบกุญแจเข้าไปนะครับเสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็ออนแค่นี้เองนะครับนี่คือยืนยันว่าระบบกันขโมยทำงานแน่นอนนะฮะนี่ยังไม่ได้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตั้งค่าเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวมันจะอยู่ตรงไหนนะฮะให้เราไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ setting จากนั้นก็ไปที่ vehicle แล้วก็เลื่อนที่ alarm ก็จะมีคำว่า arc on exit arc on exit ตรงนี้ก็คือถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเวลาเราจะเปิดปิดเซ็นเซอร์ถ้าเราจะปิดจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็แค่คลิกเข้าไปใน setting ในโหมดของ alarm นะฮะจากนั้นก็เลือก Perimeter Sense แค่นี้เองนะครับระบบก็จะหยุดทำงานแต่จะหยุดแค่ชั่วคราวเท่านั้นหลังจากครั้งต่อไปที่เรามาขึ้นรถสตาร์ทใหม่ระบบก็จะกลับไป All Sensor เองอัตโนมัติส่วน Arc on Exit ตอนนี้ผมเปิดใช้งานไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันพอผมดับสวิตช์เครื่องยนต์มันก็จะมีคำถามให้เราเลือกก่อนลงจากรถเลยเราก็แค่ Prelim Sensing เราไม่ต้องเข้าไปที่ตั้งค่ายวุ่นวายนะครับนี่คือความสะดวกสบายส่วนถ้าเราไม่ได้เปิดอาร์กอนเอ็กซิสเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมปิดแล้วนะฮะผมดับสวิตช์ออนมันก็จะไม่มีอะไรเตือนเราเลยมันก็จะไม่มีอะไรโชว์แสดงว่าจะเปิดหรือจะปิดเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าอาร์กอนเอ็กซิสไว้เนี่ยเราก็ต้องเปิดกุญแจออนแล้วเข้าไปที่เซตติ้งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่วุ่นวายนิดนึงนะครับส่วนการตั้งค่าอาร์กอนเอ็กซิสก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ฟังก์ชันนี้นะฮะเนี่ยครับก็ต้องเข้าไปในนี้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเลือก Arc on Exit นะครับผมดับสวิตช์กุญแจปุ๊บผมจะลงจากรถผมก็แค่ปิดใช้งาน Prelim Sensing นะครับแค่นี้เองระบบเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวก็จะหยุดทำงานในครั้งนั้นนะครับย้ำว่าในครั้งนั้นอย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมล่ะครับฟังก์ชันต่างๆการใช้งานบนรถยนต์ Ford ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะถ้าเกิดว่ายังสับสนสงสัยอะไรก็ตั้งกระทู้มาที่คากูรูบายเศรษฐีก็ได้นะครับทางเรายินดีทำรีวิวให้ทุกคนได้เห็นการทำงานแต่ละจุดกันอย่างละเอียดแบบนี้ล่ะครับยังคงติดตามคากูรูบายเศรษฐีได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะฮะ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้แล้วแต่สะดวกช่องทางไหนจะมาพบตัวจริงเป็นๆกันที่โชว์รูม Ford พัทลุงก็ได้นะครับกินกาแฟกันพูดคุยกันได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ